โอเคมาต่อกัน EP 5กับ Minecraft ชีวิตรอดนะคะไปดูกันเลยตอนนี้ก็มืดแล้วเราก็จะรอให้มันมืดจนถึงดีสุดนะเดี๋ยวเราทำอันนี้กันขุดขอขโมยเอามาคืนไม่ต้องขุดก็ได้เอาไว้อย่างเงี้ยแหละสวยแล้วเดี๋ยวเราจะพักอยู่ที่บ้านให้แบบวันมืดสุดๆไปเลยจะเอาซอมบี้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราก็ชุบโอเคเอาแบบระมดหมดยากโอเคก่อนนอนแล้วว่าเราก็ทำเชดใช่ป่ะใช่เชดป่ะไม่ใช่หรอกโอเคแล้วก็เผาบันได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 เอามาเผาให้หมดทำแค่4อันก็พอแล้วแต่เผื่อเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะทำปะป้ายทำไงอ่ะป้ายบอกว่านี่มันคืออะไรไม่ใช่อันนี้นะไม่ทำมันก็ต้องมีมันบ้างอ๋อก็ลองมีสติแล้วเดี๋ยวทำนี่ก็ได้ขี้เกียจแล้วโอเคนี่เข้าไปโอเคจะวางกระจกลงไปเสร็จแล้วก็วางกล่องมันก็จะเปิดได้แต่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าไม่วางกระจกมันจะเปิดไม่ได้นะมันจะปิดวางกระจกลงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวปรับหมดก่อนแค่นอนได้แล้วยังนอนไม่ได้ลืมลืมบางอย่างสติก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 ไปไหนอะงงอะสติกเออดับอ๋อแล้วขอไปกดทำอันนี้โอเคดีนี่ไงจัดไปเกได้ดาบมาแล้วพร้อมที่จะฆ่าพวกมาเรียงสาบ้าบ้าโปโปเลยมิว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 จิบเปิดเองได้โอเคแล้วเราไปตะเวนดูว่าจะมีพวกตัวบาดเหี่ยวกันหรือเปล่าคำตอบก็คือแม่งไม่มีเลยสักตัวเลยนู่นเจอแต่เหี่ยวได้แมงมุมฉันเกลียดเนื้อซอมบี้ไม่มีตัวอื่นเลยหรอมีซอมบี้ตัวเดียวแน่นอนในหมู่บ้านอุ้ยแม่เฮ้ยโอ้โหคีเปอร์ไม่ค่อยกลัวครับกลัวไอ้นี่กลัวอะไรนะเอ็นเดอร์แมนโคตรกลัวเลยมันวาร์ปได้เอ็นเดอร์แมนกลัวตรงมันวาร์ปแน่เลยไปเราต้องเอ๊ะไม่ต้องซ่อมก็ได้เอาเป็นบันไดนี่ไงปกติมันจะเป็นทางลาดยาวเลยโหโอเคขอบคุณคีเปอร์ที่จะมาสร้างให้ฉันดีใจสุดๆเลยกับของฟันซีนี้อือฮึฉันกะว่าจะงานตีกระดาษมันก็จะออกมาอยู่นี่เราไปหาผลผลิตกันเอ๊ะ
แมงมุมเราต้องการมากเลยเราต้องการใยแมงมุมสุดๆจริงทีเดียวเราจะตีมันโอเคได้มาแล้วอันหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นมันมีคนเดินอยู่แถวไทยนู้นเฮ้ยเฮ้ยกิ๊บเปอร์แน่เลยนี่ไม้แมงมุมต้องการมากเลยเดี๋ยวก็เจอคืนนึงเวลาคืนเนาะอย่างน้อยก็ทำขนมปังไว้กินเดี๋ยวให้ NPC มาปลูกแต่มันเต็มกระเป๋าเม็ดอ่ะเลี้ยงให้พอเลี้ยงไม่ต้องปลูกโอเคอุ้ยแล้วก็เราต้องการสเกลิตันด้วยโอเคทำไมมันชอบมีคนมาจูนเตียงบ้านโอ้ลำคาญเอาไปติดข้างหน้าบ้านไม่ได้ทำไมมันวางไม่ได้อะเออเออโอเคเราทำอีกอันสะดวกสบายแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าซอมบี้มันทำอะไรดีก็หนูเพิ่งได้แค่หนึ่งชิ้นเอาไว้ทีหลังได้ทำเชียร์สต้องผลิตไม้โอเคเฮ้ยโอ้ดีอันนี้ไว้เก็บอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราเย็นก็ได้แต่ถ้าเราจะเปิดได้เดี๋ยวเราไว้จัดทีหลังอันนี้เอารวมไปก่อนอันนี้เอาเกี่ยวกับอันนี้เอาเกี่ยวกับอาหารแล้วกันที่อะไรที่มันกินได้เอาหมดอันนี้ก็กินได้กินได้นะกินได้ก็เก็บอันนี้ก็ถือว่าข้างเคียงกินได้ครับเพื่อนเพราะว่ามันก็ไว้ทำอาหารจริงนะอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ไว้ทำนี่เป็นพวกอุปกรณ์พวกดาบพวกอะไรก็มีก็แล้วกันอันนี้เป็นพวกเก็บปอกเก็บหาหิวอะไรก็ได้เก็บสติ๊กเก็บไม้อะไรแบบนี้เก็บเดี๋ยวเราไว้มาคุยกันทีหลังว่าเราจะจัดยังไงใช้อันนี้อย่างมันแปลกๆใช้อันนี้ถ่ายสิมันแปลกจนอ๋อนี่ไงโตแล้วหนึ่งต้นเหลืออีกหนึ่งต้นนึกว่าเอ็นดื้อไม่เอ็นตกใจหมดไม่ใช่เดี๋ยวถ้าไว้ว่างๆคลิปหน้านะจะพาไปตะลุยนู่นเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนู้นไหมอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเจอกันคลิปหน้า